คะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2563นะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงนะคะให้กับชาวพฤษภคนมีคู่หรือคนมีคนรักก่อนนะคะโดยจะดูฝั่งชาวพฤษภก่อนนะคะขอเปิดให้ชาวพฤษภก่อนว่าตอนนี้ความรักความรู้สึกของชาวพฤษภเป็นยังไงนะคะขอไพ่6ใบนะคะได้ไพ่9เหรียญได้ไพ่จัสติสอัศวินถ้วยราชาเหรียญราชินีพระจันทร์ก็10ไม้เท้าค่ะขอเปิดฝั่งคนรักเลยนะคะ9ไม้เท้าเดอัมเบลเลอร์เด็กถือถ้วย4ถ้วย4ดาบราชาไม้ค่ะฝั่งชาวพฤษภคนมีคู่หรือมีคนรักอยู่นะคะคุณได้ไพ่9เหรียญค่ะไพ่ใบนี้ความหมายเหมือนนกน้อยในกรงทองก็ได้นะคะความเหงานะคะไพ่ใบนี้จะรู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าคนรักเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าเอาใจใส่เท่าที่ควรหรือไม่ให้เวลาเวลานั่นแหละค่ะนะคะดูจากใบสุดท้าย10ไม้ก็แสดงก็รักกันและผูกพันกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไปจะบอกว่าบ้างานก็ได้อะคนรักของพฤษภอะมุ่งมั่นกับงานทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยจนไม่มีเวลาที่จะมาให้ความรักความอบอุ่นกับชาวพฤษภสักเท่าไหร่นะคะไพ่ Justice เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเข้มงวดในบางสิ่งบางอย่างที่มันมีช่องว่างอาจารย์มองนะมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างมากเกินไปก็ได้ค่ะมันไม่เหมือนตอนที่อาจจะบอกว่าตอนที่คบกันใหม่ๆนะคะอัศวินถ้วยอาจจะบอกว่าเหมือนเอาใจใส่มากกว่านี้เหมือนดีมากกว่านี้แต่ทำไมตอนนี้เหมือนนิ่งเฉยเย็นชานะคะความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าราชินีพระจันทร์เป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่แบบล้ำลึกในอารมณ์นะอาจารย์มองเป็นค่อนข้างจะอ่อนไหวในอารมณ์แล้วค่อนข้างจะอินในเรื่องของความรักมากเลยอ่ะนะฮะชาวพฤษภเนี่ยนะค่อนข้างจะบอกว่าชาวพฤษภดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักใครแล้วทุ่มเทแล้วพฤษภเป็นธาตุดินเนี่ยยิ่งมั่นคงในความรักมากๆใช่ไหมไพ่ธาตุดินขึ้นมานะคะราชาเหรียญกับเก้าเหรียญก็คือพฤษภจะมั่นคงจะยึดมั่นจะไม่มีการเปลี่ยนใจง่ายๆจากคนรักไม่ว่าเขาอาจจะมีคำพูดนะมีการกระทำที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างใส่คำพูดที่ไม่ค่อยจะอ่อนโยนเข้ามาเหมือนกันนะไพ่จัสติสจะทำให้ชาวพฤษภก็มาเก็บไว้ในใจแล้วมานั่งเสียใจคิดมากอยู่คนเดียวโดยที่ก็ไม่ได้แสดงให้เขารู้หรอกว่าตัวเองคิดยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นการในภพสหชาติขึ้นอัศวินถือถ้วยเนี่ยก็เหมือนกับชาวพฤษภอาจจะเป็นฝ่ายที่งอนง้อหรือเป็นฝ่ายที่เอาใจคนรักที่ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะจนบางครั้งเนี่ยอาจารย์มองบางครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านานไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอาจารย์กังวลนะว่าพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสแตกหักคนเราจะไม่ได้มีความอดทนถึงอะไรนะถึงระดับที่หมดความอดทนอ่ะอาจารย์มองนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายยังเย็นชายังไม่มีความเขาเรียกว่าความอดโยนอะความอบอุ่นทางความรู้สึกนี่มันสำคัญนะทางความรู้สึกนะคะไม่ได้เป็นทางอื่นนะไม่ใช่เรื่องอย่างว่าด้วยมันเป็นความอ่อนไหวไพ่แบบเนี้ยราชินีพระจันทร์มันเป็นความโหยหาในเรื่องของอ้อมกอดโหยหาในอบอุ่นในอ้อมกอดในความรักประมาณนั้นอะอาจารย์มอง
พฤษภต้องการแบบนั้นนะคะเอามาดูฝั่งคนรักล่ะทำไมถึงปล่อยให้พฤษภรู้สึกแบบนี้นะเป็นเพราะอะไรอ่ะไพ่ของเขาก็คิดมากไงอาจารย์มองเห็นไหมขึ้นหมายเลข9เหมือนกันของคุณ9เหรียญของเขา9ไม้9ไม้และขยายด้วยไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าอีโก้สูงมากนะคะพฤษภคุยกับชาวเมษอยู่หรือเปล่านะคะพฤษภคุยกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าชาวธาตุไฟเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงอยู่แล้วเนาะนะคะไพ่ดีอัมเบอร์นะคะไม่ว่าชาวพฤษภอาจจะคุยกับคนที่เป็นอาชีพนักธุรกิจเนี่ยผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นระดับใหญ่ๆหน่อยผู้มีอิทธิพลนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นวิศวะก็ว่าไปนะคะหรือถ้าเป็นผู้สบชายก็อาจจะคุยกับลูกสาวนักการเมืองหรือเปล่าอาจารย์ก็พูดไปตามหน้าไพ่นะนะคะก็ประมาณนั้นแหละนะคะแล้วเขาค่อนข้างจะมีโลกของเขาที่เขาเรียกว่ามีสังคมที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในระเบียบของชีวิตที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ของชีวิตน่ะจะไม่ได้การใช้ชีวิตบางคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆชิวๆยังไงก็ได้แต่เนี้ยอาจารย์มองด้านคนรักของพฤษภค่อนข้างจะใช้ชีวิตตามการตีกรอบมีกฎเกณฑ์กับกติกาของชีวิตเดินตามเป๊ะๆอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของเขาแหละว่าในแต่ละวันต้องทำอะไรตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรก่อนหลังอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะเห็นไหมไพ่คิงไม้เท้าอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะคิงเขาก็รักก็คิดถึงนะคะไพ่เพชรอัพคัพแล้วก็สีถ้วยก็อยากจะเอาใจก็อยากจะพูดหวานๆบ้างแหละแต่มันเหมือนกับงานมันเยอะมันหนักจนไม่มีเวลาจะไปมีบทแบบนั้นให้กับชาวพฤษภสักเท่าไหร่อาจารย์มองนะแล้วเขาก็เริ่มจากกังวลซะเองไหมล่ะก้าวไม้กับสี่ถ้วยกับไพ่สี่ดาบเริ่มเครียดแล้วล่ะเริ่มคิดว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรตัวเองบกพร่องอ่ะนะคะอาจารย์มองเขาเหมือนจะเริ่มสำนึกผิดแล้วก็ได้นะเนี่ยนะคะเพราะว่ามีไพ่สาชาที่เป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าอยากติดต่อกลับมาอยากพูดคุยอยากกลับมาเอาอกใจมากขึ้นแล้วล่ะนะคะก็รอไปนะคะเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์สรุปว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยจากหน้าไพ่อ่ะนะคะเป็นความน้อยใจของอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายก็ไม่มีเวลาประมาณนั้นนะไม่น่าจะใช่เรื่องความรักซ้อนนะน่าจะอีกฝ่ายก็ยังโสดอยู่นะถ้าเคยมีใครมาก่อนเขาก็เลิกไปแล้วล่ะค่ะเพราะไม่ได้มีไพ่ไปไหนที่บอกความรักซ้อนนะไม่ใช่เห็นราชินีพระจันทร์แล้วจะแปลความรักซ้อนนะอาจารย์มองไม่ใช่นะคะมันเป็นไพ่แห่งความรู้สึกค่ะอ่ะมาดูไพ่สรุปเป็นไพ่สองเหรียญ7ดาบThe Hermit 8ดาบ Wheel of Fortune Tower โอเคขอดูลังไพ่ก่อนนะคะโอเคค่ะเป็นราชินีถ้วยนะคะถ้าไพ่เสียอาจารย์ก็อาจจะต้องอ่านตามเสียนะไพ่สรุปเหตุการณ์เนี่ยอาจจะบอกว่า2เหรียญเนี่ยนะคะ2เหรียญจะยังเหมือนเป็นการประคับประคองอยู่ไพ่ใบนี้การประคับประคองเหรียญการที่จะไม่ให้เหรียญมันหลุดจากมือนะคะการพยายามที่จะบาลานซ์สิ่งต่างๆให้มันให้มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่จะไปต่อได้นะคะถึงแม้ว่าไพ่7ดาบไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่8ดาบมันมีปัญหาที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีปัญหามีช่องว่างมีอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาที่อาจจะไม่ได้เข้าไปถึงส่วนลึกๆหรือส่วนที่บางส่วนที่เขาไม่อยากให้เราเข้าถึงก็ได้ค่ะอาจารย์มองนะโดยเฉพาะฝ่ายคนรักของชาวพฤษภนั่นแหละที่เขาอาจจะมีอาณาเขตของเขาที่อาจารย์มองเขาชอบที่จะตีกรอบของเขา
นะคะชาวพฤษภก็เข้าไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสำคัญนะคะเราก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นอนาคตร่วมกันได้หรือเปล่านะคะก็เหมือนไพ่ทาวเวอร์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้ามันไม่มีอนาคตก็อาจจะบอกว่าก็ให้มันจบไปอะไรประมาณนี้ไพ่ทาวเวอร์นะคะก็เหมือนกับอยากจบไปถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่อยากเพ้อฝันไม่อยากจะมีความรักที่ไม่มีอนาคตประมาณนี้ต่อให้ Wheel of Fortune อาจจะเคยรักกันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าน่าจะเป็นคู่กันน่าจะไปด้วยกันได้แต่แล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพยายามปรับแล้วบาลานซ์แล้วพยายามทุกอย่างแล้วแต่มันไปไม่ได้นะคะก็อาจจะเหมือนกับตัดความสัมพันธ์นะอาจารย์มองไพ่ทาวเวอร์นะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่แล้วหลังไพ่ยังเป็นราชินีถ้วยนี่ไงมันก็เลยจะยังเป็นการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดอาจารย์มองนะราชินีถ้วยยังนั่งอยู่ตรงนี้ต่อให้เราอยากตัดนะคะตัดเขาออกไปแต่เราก็ยังทำไม่ได้หรอกค่ะนะคะถ้าทำได้จริงๆถ้าไพ่เปิดหลังไพ่เสียมาขยายทาวเวอร์อาจารย์จะบอกจบจริงๆนะคะแต่เผอิญได้ไพ่ราชินีถ้วยนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่ายังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยังต้องใช้เวลาเลยสำหรับความรักของพฤษภนะคะที่จะต้องพยายามอีกหลายขั้นน่ะในการที่จะเปิดประตูใจเขาให้มันมากกว่านี้ให้เขาได้เปิดในสิ่งที่เขาเก็บงำไว้อยู่นะคะถ้ารักกันก็อาจจะต้องพิสูจน์อาจจะต้องใช้ความอดทนนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้นะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะว่าสรุปความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแล้วก็เป็นไพ่คำแนะนำไปด้วยนะคะว่าชาวพฤษภกับคนรักจะเป็นยังไงกันจะจบหรือจะไปต่อขอให้ไพ่ออราเคิลเป็นไพ่ช่วยตอบนะคะจะจบหรือไปต่อหรือจะแนะนำว่ายังไงนะคะไพ่สามดาบเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจลังเลจะเอายังไงนะเนี่ยอาจารย์ขออีกใบก็แล้วกันไพ่ไม่ชัดเจนเลยเนี่ยจริงๆนะคะไพ่ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นแหละเห็นไหมคะเท่ากับ8ดาบขึ้น2ใบ3ดาบขึ้นมาอีกแล้วก็2เหรียญกับไพ่ใบนี้ก็ไม่ต่างกันนะคะครึ่งหนึ่งเป็นชายครึ่งหนึ่งเป็นหญิงเนี่ยมันเป็นลักษณะของความลังเลนะคะถึงแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ไม่สามารถที่จะสลัดพันธนาการที่มันมัดตัวเองอยู่เนี่ยให้หลุดออกมาได้อะมันเหมือนการใช้กรรมกันก็ได้ค่ะมันเป็นความรักความผูกพันที่เจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาได้ที่จะจบได้นั่นเองนะคะขอไพ่ Romance Angel เป็นตัวตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับชาวพฤษภหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงเอ่ยทำไมถึงแก้ปัญหาไม่ได้ทำไมยังวนอยู่ในอ่างแบบนี้ชีวิตความรักนะคะจะมีโอกาสดีขึ้นบ้างไหมนะคะโอเคค่ะไพ่ก็ยังมองในเชิงบวกได้อยู่นะคะว่า express your love นะคะก็เหมือนกับว่ายังให้มุ่งมั่นนะคะกับคนรักนะยังให้เชื่อใจกันนั่นแหละค่ะก็ยังให้ไปต่อนะคะ go ahead and make the romantic gesture ก็คือการยังเชื่อมั่นยังไปต่อยังให้เชื่อใจกันไพ่จะบอกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลามันคลี่คลายเองก็แล้วกันนะคะอาจารย์มองอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะจากเปิดไพ่ภาพรวมเนี่ยไม่ได้ว่าจะเคลียร์ได้ง่ายๆนะคะก็ขอให้อดทนนิดนึงนะคะโอเคค่ะมาดูดวงคนโสดบ้างคนโสดชาวพฤษภนะคะอ
ศพได้คนโสดได้ไพ่สามไม้เด็กถือดาบเด็กถือถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะแชมเบอร์ลันแล้วก็อัศวินถ้วยค่ะนะไพ่แบบนี้ก็แปลว่าคนโสดจะได้ข่าวดีนะสามไม้จะมีคนเข้ามาแล้วล่ะค่ะเรือที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำมีภาพคุณกำลังยืนคอยใครสักคนน่ะนะอาจจะคนโสดอาจจะต้องได้คุยกับใครสักคนนัดเจอใครสักคนเกิดขึ้นการส่งข่าวการแชทคุยกันก็ได้อาจจะคุยกันทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางหลายอย่างนะช่องทางติดต่อนะคะโปรแกรมโปรแกรมคุยก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเกณฑ์ที่จะมีการสื่อสารพูดคุยเกิดขึ้นมีคนรักใหม่ๆที่ค่อนข้างจะพอใจและถูกใจกันนะคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาแชมเบอร์ลันไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ทางไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เหมือนความสัมพันธ์นี้มันจะก่อเกิดความรักได้ภายในปักนี้ซะด้วยนะอาจารย์มองนะพัฒนาแน่นอนเพราะเป็นไพ่แชมเบอร์ลันกับอัศวินถ้วยขึ้นมานั่นเองนะคะก็ดีใจด้วยนะสำหรับคนโสดนะคะดูไพ่คำแนะนำหรือไพ่สรุปของคนโสดอีกครั้งนะคะจากออราเคิลค่ะไพ่สรุปคนโสดว่ายังไงชัยชนะนะคะชัยชนะนี่ได้ไพ่ดีมากเลยการจับม้าจับมือกันเชื่อมสัมพันธ์การร่วมแรงร่วมใจไปถึงเป้าหมายที่ใฝ่ฝันร่วมกันนะคะสำหรับคนโสดน่าจะได้รับความสุขแล้วไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะขอนางฟ้าอีกใบนะคะโรแมนซ์ซังเจิ้นค่ะไพ่นางฟ้าบอกคนโสดว่ายังไงนี่ไงคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ worth waiting for นะคะก็เป็นสิ่งที่นางฟ้าบอกแล้วคุ้มค่าแน่นอนสิ่งที่คุณรอคอยมาถึงแล้วโอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับคนโสดพฤษภนะคะอาจารย์ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะส่วนคนมีคู่ก็ขอให้อดทนสักนิดนึงนะคะเวลามันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์มันไปเองนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ